าลเตรียมแก้กฎหมายแข่งขันทางการค้าดึงรัฐวิสาหกิจให้อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแยกองค์กรดูแลเป็นอิสระพร้อมเพิ่มโทษทั้งอาญาปกครองหวังสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจกฎหมายฉบับนี้จะสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนได้อย่างไรแก้ปัญหาการผูกขาดทางธุรกิจสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันทางการค้าได้หรือไม่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองรัฐสภากับผมกวีพันธ์มนตรีวงศ์นะครับเรามีเรื่องให้มองความคืบหน้าในจังหวะนี้ของประเทศนี้หลายเรื่องหลายราวด้วยกันวันนี้เรามองที่เรื่องการค้านะครับกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันการค้าเราพูดกันมามากนะครับประเด็นเรื่องผูกขาดประเด็นเรื่องการบริหารกิจการต่างๆนานาเรามีกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2542นะครับพ.ศ.ก็บอกแล้วว่าใช้มานานวันพอสมควรยิ่งในแง่ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนะฮะไม่มีนะฮะเราไม่เคยมีคดีใดที่ตัดสินได้เลยนะครับแล้วก็มีเสียงเรียกร้องมาตลอดว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายจนวันนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์กำลังจะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็จะผ่านขั้นตอนจากคณะรัฐมนตรีสู่กฤษฎีกาแล้วก็สู่สนช.เราติดตามไปพร้อมๆกันครับทำความเข้าใจในบรรยากาศของข้อกฎหมายแล้วก็เข้าใจเรื่องของเกมการค้าธุรกิจในโลกปัจจุบันว่ากฎหมายฉบับนี้สอดรับอัปเดตขนาดไหนนะครับสองท่านที่ร่วมรายการนะครับท่านแรกท่านเป็นประธานอนุกรรมธิการการพาณิชย์นะครับคุณสุริพลยอดเมืองเจริญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ในชุดเดียวกันอนุกรรมธิการการพาณิชย์นะครับคุณสันติชัยสารถวัลย์แพทย์นะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายเชิญมาสองท่านแต่คนละมุมนิดนึงใช่ไหมฮะเอาแบ็กกราวด์กันหน่อยท่านสุริพลที่ทำงานต่อเนื่องกับกฎหมายเนี่ยฉบับเนี่ยแข่งขันทางการค้าเนี่ยเป็น10ปีกับ20ปีถูกไหมฮะครับหรือมากกว่านั้นครับผมเรียนเกี่ยวมุมเรียนคุณกวีพันธ์แล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนะฮะและผู้ฟังได้เข้าใจนิดนึงว่ากฎหมายฉบับนี้โดยหลักการเนี่ยมันคล้ายกฎหมายป้องกันการผูกขาดหรือที่เรียกว่า Anti Monopoly Act หรือกฎหมายในอเมริกาที่เรียกว่า Antitrust นะครับผมต้องเรียนก่อนว่าทำไมประเทศเสรีประชาธิปไตยอย่างอเมริกานะครับถึงหยิบกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาครั้งแรกเนี่ย100กว่าปีเกิดจากว่าขบวนการการผูกขาดตัดตอนนี่เนื่องจากว่าทางอเมริกาเองเขาใช้หลักกฎหมายเนี่ยว่าด้วยคอมมอนลอว์เมื่อกระบวนการของกฎหมายวิธีการทางการค้าที่เปลี่ยนจากเหตุการณ์เดิมเนี่ยจำเป็นต้องบัญญัติกฎหมายเพราะกฎหมายจารีตประเพณีเดิมไม่สามารถบังคับใช้ได้นะครับก็มีการผูกขาดตัดตอนข้ามระหว่างรัฐส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจน้ำมันส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องการธุรกิจรถไฟเนี่ยที่รัฐให้สัมปทานไปแล้วก็มีการเชื่อมประเด็นเรื่องผูกขาดใช่ไหมผูกขาดที่ผมขออนุญาตนะผูกขาดตัดตอนก็เกิดขึ้นมาอย่างนั้นอเมริกาจึงตากฎหมายสำหรับประเทศที่มีการพัฒนาแล้วทุกประเทศมีกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้การแข่งขันเสรีและเป็นธรรมด้วยเหตุที่กระทรวงพาณิชย์ในสมัยก่อนนะครับไม่ว่าตัวรัฐมนตรีปลัดหรือตัวอธิบดีสมัยนั้นซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นผู้อำนวยการกับรองอธิบดีอยู่นะครับก็ได้เอาเรื่องนี้มาช่วยดำเนินการศึกษาก็ค้นคว้าความเหตุผลและความจำเป็นก็ต้องเรียนตรงๆว่าหลักกฎหมายที่กระทรวงพาณิชย์เราหยิบขึ้นมาเนี้ยเป็นหลักกฎหมายที่ว่าเป็นเรื่องของการหนึ่งเปิดให้มีการแข่งขันเสรีและมีขอบเขตที่เป็นธรรมระหว่างกันผมถามถึงบรรยากาศของไทยนิดเดียวนะฮะไอ้เสรีแน่ละเราเมืองไทยค้าขายเสรีตอนนั้นมันเกิดบรรยากาศของความที่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแข่งเหมือนวิ่งไม่เสมอกันยังไงฮะถึงต้องอย่างเงี้ยมันต้องเรียนด้วยหนึ่งว่าบรรยากาศการค้าการลงทุนสมัยนั้นในทั้งในประเทศเราระหว่างประเทศช่วงนั้นก็มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเช่นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศจะมาประเทศไทยก็อาจจะเคยชินกับข้อแรกที่ไปประเทศที่พัฒนาด้วยกันเขามีกฎหมายฉบับนี้เขาได้รับการคุ้มครองว่าเขาก็ทำธุรกิจโดยที่ไม่มีใครเข้ามาแซงชั่นหรือมากีดกันเขา อันนี้ก็เป็นประเด็นแรกเลยนะครับประเด็นที่สองนี่เกี่ยวข้องกับคำร้องเรียนต่างๆที่ผู้ประกอบการรายย่อยนี่รู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มาจากโอเวอร์ซีนะนั่นเป็นประการที่สองประการที่สามเป็นเรื่องจริงอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์เราดูแลราคาสินค้าเนี่ยนะครับปรากฏว่ากลไกราคาสินค้าที่ไปขายปลีกที่ปลายทางเนี่ย
ปัญหาใหญ่มันไม่ที่อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ว่าถ้าต้นทางเนี่ยถ้ากลไกราคามีคนมีอำนาจอยู่ในต้นทางเนี่ยมีไม่กี่รายโครงสร้างราคาตั้งแต่ต้นทางไปเนี่ยมันกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงปลายทางมันก็ไม่สามารถจัดการได้คือเวลาค้าขายกันเนี่ยเหมือนกับเจ้าใหญ่เขาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูเหมือนกับว่าผิดกฎหมายเลยใช่ไหมฮะแต่มันเหมือนกับว่ารายเล็กเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะยืนสู้ได้เลยแม้แต่น้อยอย่างนั้นอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะฮะว่าเป็นข้อที่จริงที่เวลาเราดูแรงราคาสินค้าขายปลีกที่ถึงชาวบ้านเนี่ยปรากฏว่าถ้ามีคนผิดอย่างเกษตรกรผิดหลายรายต้นพอถึงปลายทางราคามันก็เป็นธรรมครับถ้าเกิดว่าต้นทางมีคนผิดอยู่ 2-3 คนนะฮะต้นทางที่เกิดมีการผูกขาดต้นทางโครงสร้างราคาตอนนั้นมันกระทบถึงปลายทางที่ทำให้ปลายทางไม่ได้รับความเป็นธรรมหลักกฎหมายฉบับนี้ถึงเน้นเรื่อง1คุ้มครองการแข่งขัน2คุ้มครองผู้บริโภคครับหลักกฎหมายฉบับนี้ก็ที่มาที่ไปเราก็ถึงร่างกฎหมายนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็พอสังเกตนะครับให้ได้เข้าใจนะฮะทีนี้ไปที่ท่านสันติชัยบ้างนะครับกฎหมายผ่านการนำเสนอเป็นช่วงเวลามานะครับพอจะลำดับให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ากว่าจะมาถึงตัวอนุกรรมาธิการที่มากันกรองดูอีกทีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือกฎหมายนี้ใช้มาปีนี้ก็ปีที่17แล้วนะครับเพราะเราเริ่มตั้งแต่เมษา2542เราเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีกฎหมายฉบับนี้พูดเหมือนเราก้าวหน้ามากเราก้าวหน้าดูเสมือนนะเราน่าชื่นชมว่าเราก้าวหน้ากว่าเขาแต่ว่าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยในการบังคับใช้มันก็สะท้อนเรื่องของประสิทธิภาพพอสมควรนะครับประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศที่เขามีกฎหมายหลังเรานะเขาก็มีการบังคับใช้มีการฟ้องร้องตัดสินทางคดีเยอะกว่าเราเยอะนะครับของเราเองปัญหาคือเรายังไม่เคยมีคดีที่ขึ้นสู่ศาลเลยครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทำให้หลายฝ่ายหันมามองว่าการบังคับใช้กฎหมายเราเป็นยังไงมันมีปัญหาอุปสรรคตรงไหนนะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองนะฮะในสมัยที่ผมอยู่นี่ผมก็รับผิดชอบดูแลกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะก็ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับดูว่ามันมีปัญหาตรงจุดไหนบ้างแล้วก็พยายามที่จะปรับแก้นะครับซึ่งเราก็ได้ทำกันมาตลอดนะความพยายามที่จะปรับแก้มีมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในประเด็นของรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งก็มีภาคเอกชนหลายฝ่ายที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมนะฮะกรณีของการแข่งขันที่เสรีเนี่ยรัฐวิสาหกิจบางแห่งนะครับที่เขาทำธุรกิจแล้วมุ่งผลกำไรนะแต่ว่ากลับได้รับการยกเว้นจากตัวกฎหมายฉบับนี้ก็มองว่าความไม่เป็นธรรมไม่มีอยู่ด้วยในต่างประเทศเองนะฮะในเวลาเราไปเจรจากรอบการค้าเสรีต่างๆเนี่ยก็มีประเด็นต่างๆนี่ประเด็นเนี้ยเข้ามาด้วยนะครับว่าก็อยากจะให้รัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้กันซึ่งเราก็ได้พยายามที่จะเสนอให้มีการปรับแก้มาหลายรัฐบาลนะครับซึ่งก็ยังปรับแก้ไม่ได้นะครับยังไงฮะพอในสมัยรัฐบาลปกติเนี่ยยากใช่ไหมครับจะไปผลักดันกฎหมายที่ไปกระทบกระเทือนกับการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะเจ้าใหญ่รายโตอะไรเราไปขยับขยื่นยากคือมองในประเด็นรัฐวิสาหกิจมันก็มีมุมมองอีกหลายมุมนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะรัฐวิสาหกิจเองเขาก็มองว่าเขาจะต้องทำนะฮะทำธุรกิจตามและนโยบายของรัฐบาลด้วยอันนี้อีกมุมหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นการทำตามนโยบายรัฐบาลบางครั้งเขาก็มีเรื่องของการเข้าไปผลการดำเนินการเนี่ยมันอาจจะขัดแย้งกับกฎหมายฉบับนี้ได้นะครับในฝั่งรัฐบาลเองก็มองว่าถ้ารัฐวิสาหกิจเข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้อาจจะทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆไม่ได้เป็นอิสระเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นมุมที่มีการต่อสู้กันมาตลอดนะมันก็เลยทำให้ปรับแก้ไม่ได้สักทีนะครับนี้พอเมื่อคณะคสช.เข้ามานี้นะครับทางกระทรวงก็เป็นจังหวะนะเป็นจังหวะที่ดีพอดีเป็นจังหวะที่พอดีนะเห็นลำดับเห็นลำดับพอสมควรทีนี้ผมจะเข้าละนะฮะจะเข้าไปตรงเนื้อแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวให้ท่านสิริพลว่าต่ออีกหน่อยว่าคือสนช.ให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของทางกรรมาธิการชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราไปพบข้อเสนอแนะสำคัญเรามาว่าแต่ละข้อคนดูก็จะได้เข้าใจบรรยากาศของกฎหมายนี้ไปพร้อมกันดีไหมฮะโอเคฮะผมว่าคนดูต้องเข้าใจหลักก่อนอยากจะปูอะไรนิดหน่อยใช่ไหมฮะถ้าไม่เข้าใจหลักนี่จะมีประเด็นขึ้นมาว่าทำไมถึงมีกฎหมายครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักกฎหมายเรื่องของการป้องกันการผูกขาดเนี่ยมันมี2หลักหลักหนึ่งก็เป็นหลักควบคุมโครงสร้างก็คือไม่ต้องการให้มีโครงสร้างผูกขาดเลยนะฮะเช่นใครมี
คนประกอบการคนรายเดียวก็ไม่ยอมให้มีนะฮะครับ อีกหลักหนึ่งหลักควบคุมพฤติกรรมก็คือหมายความว่าถ้ามีการประกอบธุรกิจอย่างกรณีของไทยเนี่ยเรานี่เมื่อเทียบกับโลกเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยังไม่ใหญ่โตอะไรถือว่าเล็กการประกอบธุรกิจบางทีจะแข่งกับโลกได้นี่มันต้องมีขนาดการผลิตขนาดการค้านี่ที่มันใหญ่พอครับเราถึงใช้หลักการควบคุมพฤติกรรมหลักควบคุมพฤติกรรมหมายถึงว่าถ้าคุณใหญ่ก็ใหญ่ไม่เป็นไรเช่นคุณมีอำนาจในตลาดเราก็ไม่ได้ห้ามอะไรคุณนะคุณจะมีส่วนแบ่งการตลาด60เราก็ไม่ได้ห้ามอะไรคุณครับเพียงแต่ว่าคุณอย่าทำผิดบทบัญญัติที่กำหนดไว้เช่นราคาตั้งราคาไม่เป็นธรรมเสียเลยหรือกีดกันคู่แข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนี่ยกตัวอย่างนะฮะเอาหลักนี้ก่อนด้วยเหตุนี้นะผมเองก็ได้รับเกียรติจากท่านพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรในฐานะประธานกรรมาธิการการพาณิชย์อุตสาหกรรมและแรงงานก็ให้เรามาศึกษาเพราะว่านโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ต้องการที่จะให้เกิดความเป็นธรรมท่านจะเห็นเลยไม่ว่าเรื่องกับเก็บภาษีมรดกเรื่องกฎหมายแข่งขันราคาหรือกฎหมายอื่นที่ตาขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความเหมาะสมของการกระจายภคทรัพย์กระจายโอกาสทางธุรกิจให้โอกาสของ SME นี่คือหลักใหญ่ๆครับเมื่อเราเอากฎหมายนี้เข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยนะคุณกวีพันธ์ว่าประเด็นที่มันมีข้อคิดเห็นอย่างเมื่อกี้ท่านรองสันนิชัยว่าเรามาก่อนตอนแรกคนไม่เข้าใจก็เข้ามาทำให้บรรยากาศเปลี่ยนโดยเฉพาะยิ่งนักการเมืองบางคนที่มีหมวกหลายใบเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เหตุการณ์มันกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ไม่ได้ใหญ่ครับถ้านักการเมืองมีหมวกใบเดียวก็ไม่มีปัญหาเท่ากับมีหลายใบนะฮะตอนนี้ย้อนกลับมาเรื่องนี้เวลาเนี้ยทางคสช.รัฐบาลชุดนี้ทุกคนของมองเห็นประโยชน์ชาติหมดนะครับแล้วผมก็มั่นใจอย่างยิ่งเลยนะครับผู้ประกอบการของเราส่วนใหญ่มองเห็นประโยชน์ชาติที่มองเห็นประโยชน์ชาติเพราะว่าบริษัทของเราที่ว่าใหญ่แล้วล่ะเมื่อเทียบกับบริษัทข้ามชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเรากลายเป็นบริษัทโดยเปรียบเทียบเนี่ยเล็กกว่าเยอะครับกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดที่ทำให้สิทธิ์ของผู้ประกอบการการแข่งขันเสรีเป็นธรรมตรงเนี้ยมันจะช่วยให้ผู้ประกอบการเราโดยส่วนใหญ่ของไทยเนี่ย 99% น่ะได้รับประโยชน์จากการมีกฎหมายแล้วผมก็มั่นใจว่าผู้ประกอบการต่างประเทศนะที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาเคยชินกับกฎหมายฉบับนี้ในบางประเทศเพราะเขามาอยู่ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายต้องเข้าใจคำว่ามือยาวสาวได้สาวอ้าวในเมื่อเขาอยู่ในประเทศเขามีกฎหมายฉบับนี้เขาสาวไว้ได้เต็มที่พอมาอยู่บ้านเรานี่ทำไมไม่มีอะไรกั้นเลยไม่มีกั้นก็สาวเต็มที่ตามจริงเนี่ยการที่คสช.ตามที่สภานิติบัญญัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทำให้ประเทศเราเนี่ยขับเคลื่อนไปในเวทีการค้าที่เป็นธรรมขึ้นด้วยนะอันนี้ก็ต้องขอให้เข้าใจนะฉะนั้นผมเองก็ห่วงผู้ประกอบการบางคน คิดว่าจะเข้าถึงตัวมีกฎหมายฉบับนี้เปล่าข้อที่จริงไม่ใหญ่ยังไงแล้วก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่าใช้อำนาจในทางที่ผิดเท่านั้นเองนะซึ่งผิดกับหลายประเทศกฎหมายฉบับนี้เขาใช้หลักควบคุมโครงสร้างใหญ่มากเขาให้แตกบริษัทออกมาด้วยซ้ำของเราไม่ได้แตะเรื่องพวกนี้เลยอันฉะนั้นไม่ต้องห่วงอะไรอันนี้คือหลักก็คือใช่ครับช่วยปกป้องผู้ประกอบการไทยด้วยซ้ำไปหลักแล้วก็พยายามเกลี่ยเรื่องการแข่งขันให้มันดูเป็นธรรมไม่ให้ใครสาวอยู่คนเดียวใช่ประมาณนั้นหลักง่ายๆเลยฮะว่าเราให้ความเป็นธรรมทุกคนไม่อยากจะเลือกปฏิบัตินะครับโอเคทีนี้ก็ต้องมีรายละเอียดกันครับท่านสิริพลนำรายละเอียดสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวจะชวนคุยสลับไปมานี่แหละฮะได้ครับได้ครับนะครับว่าเพราะฉะนั้นข้อกฎหมายที่ออกมาหนึ่งคือมันเหมือนช่วยจริงแต่ว่ามันต้องเป็นธรรมาภิบาลที่บริษัทใหญ่เขารับได้แล้วก็เป็นสากลใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับครับครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าท่านรองสันนิชัยบอกว่าขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมใครบ้างครับนะฮะโดยหลักสากลนี่เราต้องครอบคลุมทุกมิติก็แปลทุกองค์ประกอบของธุรกิจในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรทั่วไปแล้วก็รวมทั้งผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็กรายใหญ่รายกลางนะฮะแล้วแต่รวมทั้งต่างประเทศที่มาทำธุรกิจในประเทศไทยหลักกฎหมายต้องเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้แก้สิ่งนี้ถูกต้องนะครับแต่ว่าเราก็ต้องโดยทั่วไปเหมือนกันต้องยกเว้นกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคถ้ารัฐวิสาหกิจใดนะฮะ
ที่ทำการแข่งขันเหมือนกับเอกชนทั่วไปแสวงหากำไรก็ต้องภายใต้กฎหมายฉบับนี้อันนี้หลักนี้แก้ถูกต้องนะฮะประเด็นถัดมาที่ท่านรองสันนิชัยจะพยายามอธิบายพอดีไม่มีจังหวะก็คือว่าที่ท่านตอบว่ายังไม่มีอะไรสู่ขบวนการตัดสินถึงศาลเลยเรื่องนี้ในทางปฏิบัติของกระทรวงพาณิชย์ที่ดำเนินการอยู่เราก็ได้มีการหยิบยกเอาคดีที่มีการฟ้องร้องดำเนินการส่งเรื่องฟ้องศาลส่งเรื่องฟ้องส่งเรื่องให้อัยการสั่งฟ้องเนี่ยหลายรอบเนี่ยก็ผมจะไม่เล่าความหลังคือมีความพยายามคือถ้าเกิดว่าพูดปลายทางคือมันไม่คดีไม่ถึงที่สุดก็จริงแต่ว่าการส่งฟ้องอะไรนี้คือเราตัดสินไปแล้วนะโดยคณะกรรมการแต่ว่าที่มันมีประเด็นก็คือว่าด้วยเหตุนี้ทำไมถึงทำไม่สำเร็จทำไมบางเรื่องถึงไม่ทำเขาก็ต้องบอกว่าต้องให้มีคณะกรรมการที่เป็นองค์กรที่เป็นรูปแบบที่อิสระมากขึ้นถ้ามีรูปแบบอิสระมากขึ้นเนี่ยการวินิจฉัยการตัดสินตีความหรือการดำเนินการมองประโยชน์สาธารณะนี่มันทำได้เต็มที่และก็จะเป็นประเด็นที่เราก็ได้บัญญัติขึ้นมาประเด็นที่สามง่ายๆนะฮะสมมติว่าคุณกวีพันธ์กฎหมายฉบับนี้มีแต่โทษทางอาญาสถานเดียวนะฮะเหตุเกิดประสบการณ์ที่เราเกิดเนี่ยกรณีที่มีผู้เสียหายผู้จำเลยนะฮะเขาไม่ยอมให้ศาลไม่ยอมให้มีสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของศาลเนี่ยเพราะว่าโทษมันแรงในสายตาเขา มีความผิดทางอาญาแล้วโทษปรับ6ล้านบาทไอ้6ล้านบาทคงไม่ใช่ในยะเพราะต่างประเทศปรับเป็นร้อยๆเป็นพันพันล้านนะอันนี้ไม่ใช่ในยะแต่โทษอาญาอย่างเงี้ยเขาก็ยกเหตุขึ้นต่อสู้ที่พยายามที่จะสลัดพ้นจากคดีอาญากฎหมายฉบับนี้เลยจำเป็นต้องมีการแก้ตามหลักสากล นะฮะที่ว่าความอะไรที่มันเป็นโทษทางปกครองปรับก็ปรับเพื่อให้เรื่องต่างๆนี้เกิดการปฏิบัติเกิดการเกรงกลัวนะฮะแล้วก็ยุติการกระทำนั้นเสียโทษอะไรที่มันเมื่อสั่งการกระทำหรือเป็นโทษที่รุนแรง อย่างยกตัวอย่างโทษที่บางกรณีนะฮะอย่างคุณกวีพันธ์กับผมสองคนเนี่ยมาหัวกันกำหนดราคาเพื่อครอบครองตลาดนี่เป็นโทษซึ่งโดยสามัญสำนึกไม่ควรจะกระทำกันถ้าไปทำอย่างนี้ความผิดอาญาก็ยังต้องเกิดอยู่นี่คือตัวอย่างง่ายๆนะฮะที่เราเข้าใจว่ากระทรวงพาณิชย์ปรับเนี่ยปรับเพื่อให้มันเนี่ยเหมาะสมกับความเป็นจริงแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายหลายอย่างก็สำเร็จผลถ้าคุณกวีพันธ์จะสังเกตกฎหมายสมัยใหม่ฉบับเดียวนี้หลายฉบับที่ว่าด้วยเรื่องการค้าเนี่ยเขาจะมีการใช้โทษปรับก่อนเพื่อให้เกิดการเข็ดลาบก่อนลาบแล้วก็สามารถเผยแพร่ข้อความไปสู่สาธารณชนว่าในกรณีขอนี่มีความผิดมีโทษปรับไปแล้วตรงนี้มันจะเป็นดีกว่าในกรณีขอถูกโทษจำไปแล้วกับคำเตือนอ่ะใบเหลืองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่าใบแดงก่อนมันผิดที่เป็นใบแรงใบเหลืองใบแดงสถานเบาอ่ะนะฮะแล้วก็จะทำให้คนนี่ไม่คนสั่งก็สบายใจคนมีโทษก็สบายใจถ้าเกิดมีการกระทำผิดเช่นฝ่าฝืนคำสั่งต่อไปหรือดำเนินการต่อไปนี่อาจจะเข้าขบวนการคดีอาญานี่เป็นตัวอย่างนะครับพอเห็นภาพนะผมให้ท่านรองสันติชัยได้ตั้งข้อสังเกตหน่อยว่ากฎหมายที่มีการแก้ไขนี่นะครับให้มันอัปเดตมากขึ้นเนี่ยส่วนที่มันก้าวหน้าขึ้นมาผมเข้าใจว่าโครงสร้างคงหลักเดิมใช่ไหมฮะโครงสร้างก็คือหลักเดิมอย่างที่ท่านสิริพลได้ว่ามาแต่ว่าตรงที่มันขยับขึ้นมาหน่อยนึงให้รายละเอียดความสำคัญขึ้นมาหน่อยเป็นยังไงบ้างครับผมเรียนต่อเนื่องอย่างเมื่อกี้ผมพูดนะเชิญนะนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันคือพอคสช.เข้ามาแล้วก็มีนโยบายที่จะให้มีการปรับแก้กฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาครับจากเดิมเรามองที่ประเด็นเดียวที่จะแก้เรื่องรัฐวิสาหกิจครับนั้นพอนโยบายเปิดเราก็มองทั้งฉบับเลยตอนนี้นะแล้วมีการปรับแก้ทั้งฉบับก็ดูว่าอะไรที่มันมีประเด็นในการบังคับใช้แล้วแก้ในครั้งนี้ด้วยนะครับนั้นในส่วนของรัฐวิสาหกิจเองเนี่ยจริงๆถ้ามีการดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่มุ่งประโยชน์ต่อสาธารณะหรือส่วนรวมนี่เราก็ยังยกเว้นให้อยู่นะเรามองเฉพาะพฤติกรรมนะฮะไม่ได้มองในเรื่องของหน่วยงานตรงนั้นอันนี้ให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจนะผมแทรกท่านสันติชัยนิดเดียวเวลาอธิบายเรื่องนี้นะฮะนอกจากหลักการแล้วยกตัวอย่างอะไรสักหน่อยนึงคนดูจะได้เข้าใจง่ายขึ้นว่าตรงนี้มันได้เปรียบเป็นยังไงมันเสียเปรียบเป็นยังไงครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะฮะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาเอาอย่างกรณีเรื่องของราคาน้ำมันก็ได้ครับครับกรณีที่ถ้าเรามีการลอยตัวน้ำมันเนี่ยถ้าไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปเนี่ย
นั้นราคาน้ำมันก็จะสูงหรือต่ำไปต่ำนะฮะตามกลไกตลาดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนั้นสมมติในช่วงที่ราคาน้ำมันมันสูงมากๆเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือไม่มีกลไกอะไรที่จะให้มีหน่วยงานไหนเข้าไปดำเนินการตรงนี้อยู่นะฮะมันก็จะทำให้ราคาน้ำมันมันสูงมากจนทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐบาลได้ให้หน่วยงานบางหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจเข้าไปแทรกแซงตรงนี้นะฮะพยายามที่จะให้ไม่ให้ราคามันสูงเร็วเกินไปอะไรเนี้ยนะตรงนี้ก็สามารถทำได้ภายใต้ข้อยกเว้นเนี่ยก็ยังยกเว้นตรงนี้อยู่เพราะว่าถือทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ประชาชนตรงนี้นะครับอันนี้คือมองในแง่พฤติกรรมแต่ตัวในแง่ของตัวหน่วยงานนั้นน่ะก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้อยู่ครับเพียงแต่ว่าเรายกเว้นบางพฤติกรรมที่ทำโดยนโยบายของรัฐบาลหรือโดยที่กฎหมายกำหนดให้เนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนั้นเราก็ยกเว้นให้มีอีกไหมฮะเพราะว่าฟังโทษเนี่ยบางอันดูเหมือนลดหย่อนผ่อนโทษในเชิงทำนองที่เบาบางลงบางอันดูเหมือนเรากำลังพูดนี่แล้วสิประเด็นเดียวนะครับในประเด็นอื่นนี่เราดูแล้วนะฮะกรณีของเรื่องของความเป็นอิสระของหน่วยงานความเป็นอิสระของกรรมการที่มาของกรรมการเนี่ยเราก็มองว่ามันก็เป็นปัญหาพอสมควรนะครับประเด็นก็คือว่ากรรมการที่เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณในกรรมการแข่งขันด้านค้าเนี่ยที่มาเนี่ยบางครั้งมาโดยจากหน่วยงานภาคเอกชนบ้างที่เขาแจ้งชื่อเข้ามาบ้างอะไรบ้างบางครั้งกรรมการเหล่านี้เองก็ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายนี้โดยตรงเนี่ยบางเรื่องก็การพิจารณาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาบางทีก็ใช้ดุลพินิจตามที่ตัวเองมีประสบการณ์ตรงนั้นอยู่นะซึ่งบางทีมันไม่ได้ถูกต้องตามตัวตามหลักกฎหมายใช่ไหมแล้วอันใหม่นี้จะเป็นยังไงอันใหม่เราใช้วิธีการคัดสรรเข้ามาครับนะเราจะมีคณะกรรมการคัดสรรซึ่งมาจากระดับปลัดกระทรวงนะกระทรวงทางเศรษฐกิจเป็นกรรมการคัดสรรจะได้คนที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆมาแล้วก็จะเสนอชื่อให้ครม.พิจารณาเลือกนะว่าแล้วก็ให้นายกแต่งตั้งตรงนี้ซึ่งในตัวกฎหมายจะเขียนชัดนะครับว่าตัวกรรมการที่ยังมาเป็นกรรมการแข่งขันทางค้าจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างน้อย10ปีในด้านนี้ที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้จะช่วยในการพิจารณาตัดสินการร้องเรียนต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับในตัวของโครงสร้างหน่วยงานก็พยายามปรับแก้ครั้งนี้พยายามปรับแก้ให้เป็นหน่วยงานที่ไม่เป็นราชการแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจครับนะฮะก็ไม่ได้เป็นข้าราชการนะแต่ว่าก็เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลอยู่นะอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์แต่ก็มีอิสระพอสมควรอาจจะไม่ได้อิสระแบบทั้งหมดนะฮะแต่ว่ายังมีอิสระส่วนหนึ่งที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็น่าจะปรับดีขึ้นนะฮะแล้วในแง่ของเรื่องโทษอย่างเมื่อกี้ท่านประธานสิริพลพูดถึงนะฮะโทษเรามีโทษเดิมเนี่ยเราใช้โทษปรับโทษจำคุกทางอาญาหมดนะฮะพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็มีโทษจำคุกด้วยตรงนี้ทำให้เอกชนก็ต่อสู้มากมายนะฮะผมยกตัวอย่างในเรื่องของโครงสร้างกฎหมายเรามองเรื่องของการผูกขาดตลาดส่วนหนึ่งมองในเรื่องความเป็นธรรมทางการค้าส่วนหนึ่งแต่ว่ากฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ยโทษมันเหมือนกันหมดนะฮะซึ่งเราก็มองว่ามันไม่น่าจะเหมาะจำแนกพยายามจำแนกพฤติกรรมกับโทษที่เหมาะสมกันมากขึ้นในอันใหม่ที่เราปรับเนี่ยกรณีของโทษในเรื่องของการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะซึ่งเป็นเรื่องระหว่างธุรกิจสองหน่วยมันไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างตลาดเรามองว่าพฤติกรรมอันนี้ผลกระทบมันรุนแรงน้อยกว่าการทำผิดในเรื่องของการผูกขาดตลาดเพราะงั้นโทษเนี่ยเราก็ใช้เป็นโทษปรับอย่างเดียวอะไรครับครับพยายามจำแนกให้เห็นรายละเอียดแล้วก็มีความแม่นยำของกฎหมายมากยิ่งขึ้นด้วยเวลาต้องพักนะครับแต่ก็จะฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามและคำถามของคุณผู้ชมจะทำให้เข้าใจกฎหมายนี้เช่นขึ้นที่ท่านเคยอ่านข่าวมาบริษัทนี้ผูกขาดบริษัทนี้ถูกเอาเปรียบรายเล็กของเราสู้ไม่ได้เลยต่างๆนานาลองส่งเป็นคำถามขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาประยุกต์ลองถามกับกฎหมายที่มีการแก้ไขแล้วเสนออยู่ณขณะนี้นะครับเดี๋ยวกลับมามองรัฐสภากันต่อนะครับกับเรื่องของกฎหมายป้องกันธุรกิจผูกขาดครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
าติขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่11ธันวาคม2558พบกับการจัดแสดงในรูปแบบสื่อผสมที่น่าสนใจวิวัฒน์รัฐสภาไทยวิสัยทัศน์พระมหากษัตริย์ที่ทรงปกป้องคุ้มครองไทยพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยและพระการุณอุ่นเกล้าชาวสยามจัดแสดงณพิพิธภัณฑ์รัฐสภาถนนอู่ทองในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในวันราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร02-244-2055-6เว็บไซต์ www.parliament.go.th The Great Depression คือเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเกี่ยวว่าแต่สยามเลยแม้กระทั่งเงินในพระราชสำนักในต่างก็ตัดลงหมดสุดท้ายก็ต้องดุลข้าราชการออกทรงปรึกษากับเจ้านายญาติพี่น้องท่านต้องบอกยังไม่ถึงเวลาทั้งนั้นน่ะซึ่งก็ทำให้ความไว้วางใจในรัฐบาลมันลดลงเป็นหนทางที่เสี่ยงมากแต่ผมเข้าใจว่ามันไม่มีทางออกจริงทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลช่อง10สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกับภารกิจที่จะต้องปฏิรูปทั้ง11ด้านสภาที่เปิดกว้างพร้อมจะรับฟังทุกความคิดเห็นและทุกคำอภิปรายสภาที่จะรวบรวมข้อมูลสำคัญจัดทำแนวทางข้อเสนอแนะและแก้วิกฤตความขัดแย้งเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าติดตามชมถ่ายทอดสดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปในรายการเกาะติดสภาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาสื่อสาธารณะนิติบัญญัติของประชาชนเอาทองไปจำนำปรากฏว่าพอขากลับมาทองนี้กลับเป็นทองของปลอมพูดกันง่ายๆว่าเราเอาของเข้าไปยังไงกลับมาต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นรู้ทันกลโกงวันนี้เราจะไปตามติดกลโกงโรงรับจำนำใครใกล้ตัวที่คุณต้องรู้ครับพร้อมเปิดกลโกงทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางโทรทัศน์รัฐสภาหลับมานะครับสู่รายการมองรัฐสภานะครับผมฟังเรื่องกฎหมายมาระยะหนึ่งได้ฟังทั้งสองท่านอธิบายลำดับความของกฎหมายที่มาต่างๆนานาจนถึงการปรับแก้ไขนะครับ ทีนี้มาถามให้เห็นภาพกันบ้างสมมติว่าเรามองเรื่องของข่าวสารมองเรื่องของการค้าขายที่เราฟังปัญหามาเนี่ยเราก็ได้ยินอยู่ 3-4 อย่างนะครับลองถามดูนะฮะแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้จะไปมีผลบังคับใช้อะไรอย่างไรกรณีต่างชาติเนี่ยจะมีผลอะไรต่อเขาเขาแน่นอนว่าทุนใหญ่จากต่างชาติถางถมเข้ามาในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องนี่นะครับจะทำให้เขารู้สึกขยาดไม่มาหรือว่ามันยิ่งส่งเสริมเขาให้เข้ามาต่อโดยหลักนะฮะโดยหลักคนที่เป็นบริษัทค้าขายระหว่างชาติระหว่างประเทศมานานนี่ไม่ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยเช่นโตโยต้าหรือบริษัทในยุโรปอย่างกรณี Apple หรือว่าบริษัทในเกาหลีนะฮะทุกอันเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าประเทศที่เขาอยู่เนี่ยมีกฎหมายฉบับนี้เขาเข้าใจหลักกฎหมายฉบับนี้แล้วเขารู้ดีว่าหลักกฎหมายฉบับนี้ในประเทศเขาค่อนข้างเข้มงวดเขามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเขากลับดีด้วยซ้ำไปที่มีกฎหมายฉบับนี้ที่เขาเข้าใจดีแล้วคุ้มครองเขาได้ครับประเด็นอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการบางคนที่เคยชินบริษัทยักษ์บางคนที่เคยชินกระชกใต้เข็มขัดจะอึดอัดอยู่นิดหน่อยแต่ก็เป็นจำนวนน้อยนะครับอันนี้ต้องตอบตรงไปตรงมาสำหรับผู้ประกอบการของเราเองเนี่ยถ้าคิดในเชิงมีเหตุผลเนี่ยผมว่ามีกฎหมายฉบับนี้ก็สบายใจว่าต่างชาติบางประเทศเข้ามาลงทุนเนี่ยจะใช้ความได้เปรียบในขนาดใหญ่จนเกินสมควรไม่ได้ว่ามันโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้ามองกันด้วยเหตุผลเนี่ยรวมเนี่ยผมว่าดีเข้าไป 99% มั้ง
าจจะมีมุมมองที่คนบอกว่าไม่ดีสัก 1% ครับก็ซึ่งมันก็เป็นไปได้ถ้าเราจะหาผลกันนะครับแต่โดยภาพรวมคือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีด้วยซ้ำไปโดยทั่วไปมีกฎหมายบทบัญญัติเป็นมาตรฐานให้ผมเรียนนิดนึงว่าในเอเชียเนี่ยเมื่อกี้ท่านรองสันนิชัยพูดนะครับว่าเรานะมาชาติแรกเพราะว่ามุมมองของเราตอนนั้นน่ะเราถือว่าในอาเซียนผมต้องเข้าใจนะว่าเมื่อก่อนนี้เราจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเนี่ยนะในแง่กระทรวงพาณิชย์เราก็มีวิสัยทัศน์ที่จะให้เหตุการณ์เหล่านี้มารองรับก็เลยร่างกฎหมายฉบับนี้มาแล้วก็บรรยากาศตอนนั้นก็เป็นจริงในระดับหนึ่งแต่ว่าความเข้าใจของผู้ประกอบการก็ยังไม่รับกันก็ถือว่าเราก็ก้าวหน้าพอสมควรเวลานี้นะครับแถบนี้ทั้งหมดเกือบทั้งหมดมีกฎหมายฉบับนี้แล้วก็เข้มงวดด้วยไม่ใช่มีอย่างธรรมดาแล้วก็บังคับใช้มีโทษด้วยเขาก็ดีไซน์เป็นองค์กรอิสระอย่างที่ผมบอกไงว่าช่วงที่มีการตรากฎหมายขึ้นมาหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะสิงคโปร์ไม่ว่าอินโดนีเซียพวกนี้เขามีกฎหมายมาเนี่ยเขาโดยหลักนี่จะเห็นว่าการดูแลของนักการเมืองเขาเนี่ยก็สมเหตุสมผลเวลาออกกติกาแต่ละเรื่องเนี่ยก็ช่วยกันปฏิบัติให้เกิดผลนะอันนี้ก็เป็นผลที่ผมคิดว่าผู้ลงทุนข้ามชาติเนี่ยเขาก็ไปลงทุนประเทศนี้เขาก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรแล้วกฎหมายเราเนี่ยก็เข้มงวดกว่าเรานะมันคำตอบก็คือมันไม่น่ามีประเด็นอะไรครับรองสันติชัยครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่านี่คือกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางธุรกิจใช่ไหมครับมันไปแก้ยังไงหรือจะเป็นธุรกิจตัวไหนที่มองนี่อยู่ในข่ายแข่งขันมากจะผูกขาดมันจะไปช่วยแก้ปัญหาตรงไหนฮะคือในตัวกฎหมายฉบับนี้เบื้องหลังนะเบื้องหลังที่มามันก็อยู่ภายใต้เรื่องของหลักทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับงั้นเรามองในแง่ของหลักกลไกตลาดนะฮะถ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกฎหมายนี้เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพเป็นหลักนะครับการแข่งขันที่เป็นธรรมเนี่ยมันจะช่วยทำให้กลไกตลาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งในประเทศที่มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดเนี่ยมันจะทำให้อัตราการเจริญเติบโตของประเทศมีความก้าวหน้ามากนะครับ GDP จะมีการขยายตัวมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างการที่ GDP ขยายตัวเนื่องจากว่ากฎหมายนี้มันทำให้การแข่งขันเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในแง่ของการผลิตสินค้าการบริการต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดที่จะสามารถแข่งขันได้ช่วงชิงตลาดได้อันนี้มันเป็นการสร้างบรรยากาศในการคิดหาสิ่งใหม่ๆขึ้นมานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาในการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยมันทำให้ต้นทุนต่ำแล้วผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้นครับอันนี้เป็นผลประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งนั้นนะครับในแง่ของตัวผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเองนะฮะเราก็มองว่ากฎหมายเนี่ยเราก็เข้าไปคุ้มครองเขาด้วยนะฮะไม่ได้ว่าเราเข้าไปควบคุมเขานะฮะคุ้มครองเขาในแง่ของการดำเนินการต่างๆนะพยายามที่ให้เขาสามารถที่จะคิดค้นหรือว่าดำเนินการทางธุรกิจที่เกิดประโยชน์มากที่สุดนะฮะนะบางคนบอกว่าเข้าอยู่ในข่ายเกณฑ์เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดแล้วเขาจะมีปัญหาเขากลัวจริงๆแล้วเรายกย่องเขาด้วยซ้ำไปนะฮะการที่เราบอกว่าเขาทำธุรกิจแล้วเป็นผู้ประกอบการที่มีอำนาจเหนือตลาดถือว่าเขาได้ทำธุรกิจเขาด้วยความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของเขาความเก่งของเขาทำให้เขาใหญ่เติบโตขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้เพียงแต่ว่ากฎหมายก็ได้แต่บอกเขาไว้ว่าถ้าคุณเก่งขึ้นมาคุณโตขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณอย่าไปรังแกรายเล็กโดยที่ไม่เป็นธรรมระบุข้อห้ามเรื่องมีครับในระบุข้อเรื่องการผลิตต้นทุนอะไรยังไงครับในตัวกฎหมายก็มีห้ามไว้นะฮะกรณีของการกำหนดราคาซื้อหรือว่ากำหนดราคาขายที่ไม่เป็นธรรมนะตรงนี้ว่าถ้าคุณสมมติว่าราคาปกติ10บาทคุณไปกดราคารับซื้อเขาเหลือ5บาทอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับคู่ค้าได้ต่างๆหรือว่าไปรับซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงๆเพื่อไม่ให้คู่แข่งสามารถที่จะมาซื้อวัตถุดิบได้อันเนี้ยกฎหมายก็ได้กำหนดว่าคุณห้ามการทำอย่างนี้คุณต้องทำโดยลักษณะของการดำเนินธุรกิจปกตินะฮะที่ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบคนอื่นเขานะฮะเพราะซึ่งถ้าคุณมีธรรมาภิบาลพวกนี้อยู่แล้วจริงๆกฎหมายนี้ไม่ต้องมีด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็กฎหมายนี้ก็ได้คุ้มครองรายย่อยนะในแง่ของการเข้าไปเอารัดเอาเปรียบของคู่แข่งหรือคู่ค้าต่างๆแล้วก็มีห้ามไว้นะครับพวกนี้ก็คิดว่าเป็นการสร้างการตระหนักสำหรับผู้ประกอบการไว้นะครับครับ
คุณสุริพรครับมีข้อห้ามหรือข้อบัญญัติอะไรที่มันเข้มข้นไหมผมเรียนนะฮะเรียนเสริมต่อจากรองสันนิชัยนะครับปกตินี่การเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นี่ในแง่รัฐะเนี่ยถ้าเรามีอยู่ในจำนวนที่พอเหมาะเนี่ยหรือจำนวนมากพอเนี่ยโอกาสที่เขาจะแข่งขันระหว่างประเทศมันดีไปด้วยในมุมมองนี้เราชัดเจนนะฮะครับเข้าใจว่าประเทศเราในมุมมองนี้ชัดเจนแล้วก็การเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์อะไรที่เสียหายนะฮะเพียงแต่ว่าในตัวบทบัญญัติกฎหมายมาตราเดิมมาตรา25เนี่ยเขาบอกว่าผู้มีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยจะต้องไม่กำหนดราคาไม่เป็นธรรมจนเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเสียหายอย่างมากยกตัวอย่างนี้นะฮะถามว่าทำไมสาเหตุที่เราเขียนอย่างนั้นเพราะเรารู้ว่าถ้ารายใหญ่จริงๆเนี่ยเขากำหนดราคาอะไรก็ตามรายเล็กรายย่อยก็กำหนดราคาตามนะฮะมันก็จะทำให้ผลเสียเกิดขึ้นมาหรือว่ารายใหญ่นี่กำหนดราคาสมมติว่าคู่แข่งมีอยู่3รายรายใหญ่มากเลยมีส่วนแบ่งตลาดเกือบหมดเสร็จแล้วเขาเกิดไปคู่แข่งเข้ามาเขาไปดั้มราคาต่ำกว่าทุนแล้วไอ้ที่เหลือก็ต้องออกจากตลาดไปประเทศเราเองก็ไม่ได้รับการคุ้มครองว่าเราจะมีจำนวนผู้ประกอบการเพียงพอที่จะทำให้เกิดการแข่งขันแล้วเกิดประโยชน์กับประเทศชาติหลักอย่างนี้ในกฎหมายต่างประเทศเนี่ยเขามีเหมือนกันทุกประการแล้วต่างประเทศเขามีทุกคนก็เป็นมาตรฐานที่มีจริยธรรมไม่ใช่จริยธรรมเป็นประเพณีการค้าที่อะไรที่ค่อนข้างธรรมดานะฮะไม่ต้องจริยธรรมหรอกนะฮะเขาก็ไม่ทำอยู่แล้วนะฮะไอ้เรื่องอย่างนี้เขาเลยตัวกฎหมายเขามีเหมือนเสมือนหนึ่งไม่มีไอ้ของเรานี่ตามหลักเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ถ้ากฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับนี่มันเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างยกตัวอย่างอย่างกรณีรายย่อยสมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเป็น SMEผมจะผิดสินค้าตัวหนึ่งเข้าไปในตลาดนะผมเอาเข้าไปเสร็จแล้วรายใหญ่อยู่รายเก่าเนี่ยจะเป็นบริษัทโอเวอร์ซีก็ได้นะบริษัทข้ามชาติเข้ามาเขาเห็นว่าจะเอาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะตั้งราคาต่ำจนทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยนี่ไม่สามารถอยู่ในตลาดได้อันนี้มันก็เป็นข้อเสียหายกฎหมายฉบับนี้ถึงบอกว่าเราถึงตราให้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำหนดชั้นของกฎหมายไว้เช่นเกณฑ์ข้อห้ามของผู้มีอำนาจเหนือตลาดซึ่งมันเป็นเรื่องสถานเบาปกติเกณฑ์ข้อห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการมาหัวผูกขาดกันนะเกณฑ์ข้อห้ามที่ให้ปฏิบัติการค้าอย่างเป็นธรรมเช่นจู่ๆค้าขายดีๆแล้วมาปฏิเสธจะให้ไม่ทำการค้ากับตนอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเกณฑ์ข้อห้ามในประเด็นที่ไม่อยากให้ไปตกลงกับต่างประเทศจนเกิดความเสียหายมันมีเกณฑ์ของเก่านะฮะเราก็เป็นเกณฑ์ป้องกันป้องกันก็ส่วนนึงก็คือว่าการที่จะมาถึงจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้เลยไปควบรวมกิจการไอเราไม่ปกติควบรวมเราดีก็ถือว่าระบบมันเกิดการขนาดใหญ่ที่เกิดการประหยัดสามารถแข่งขันในนานาชาติได้แต่ว่าบางเรื่องนี่ไปควบรวมแล้วมันอาจจะเกิดผลกระทบต้องมาบอกกล่าวกันก่อนอันนี้ในเกณฑ์เก่านะฮะเรื่องนี้ก็ล้วนแต่เจตนาดีนะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าในร่างกฎหมายของเรานี่ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายที่มีความมีเหตุมีผลนะฮะแล้วไม่ละเอียดรุนแรงเหมือนกับต่างประเทศส่วนใหญ่นะครับครับผมพยายามหาคำถามที่ใกล้ตัวแล้วก็อยู่ในความสนใจของคุณผู้ชมนะครับถามตรงๆเลยห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จะถูกจำกัดจำเขี่ยมากขึ้นใช่ไหมเขาไม่สามารถจะเปิดพื้นที่หรือตะลุยได้เหมือนช่วงแรกๆตอนของกฎหมายใช่ไหมตอบได้ไหมเรื่องค้าปลีกครับก็คงเขาคงทำธุรกิจก็ได้ตามปกตินะครับคือในตัวกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ย เราไม่ได้มองไปเรื่องโครงสร้างครับนะเรามุ่งไปเรื่องของพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมเป็นหลักครับในเรื่องของการเปิดขยายสาขานี่ผมก็จะว่ามันมีกฎหมายผังเมืองและอาคารที่ดูแลตรงนั้นอยู่เกี่ยวกับเรื่องโซนนิ่งกรณีโซนนิ่งนะฮะว่าถ้าเป็นห้างค้าปลีกเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องอยู่ห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่นะขนาดเล็กอยู่ห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่อันนั้นมีกฎหมายทางเมืองอังคารดูแลอยู่แล้วเราดูเรื่องพฤติกรรมเราดูเรื่องพฤติกรรมเราดูเรื่องพฤติกรรมนะครับอีกคำถามนึงคนพูดบ่อยก็คือกรณีของถ้าเกิดไม่เกี่ยวก็บอกนะฮะตั๋วเครื่องบิน
ดั้มราคาชนิดที่ว่าต่ำกว่าทุนแล้วก็ทำให้บางรายเกิดผลกระทบนี่อยู่ในเครือในขอบข่ายของกฎหมายฉบับนี้ไหมถ้าเกิดจะว่ากันคืออย่างนี้ผมตอบอธิบายเมื่อกี้ก่อนนะเอาเรื่องอธิบายก่อนครับค้าปลีกนี่คืออย่างนี้ครับคือการตั้งขยายสาขาครับแล้วจะไปอยู่ในอะไรเนี่ยมันมีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องอยู่ 2-3 ฉบับครับอย่างกรณีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กระทรวงพาณิชย์ถืออยู่นี่การให้เปิดสาขาขยายสาขาก็อยู่ในอำนาจส่วนหนึ่งแต่เวลาเปิดขยายสาขาได้ทำได้หรือไม่ได้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายพังเมืองกฎหมายอาคารอีกตอนจะเป็น2ตอนนะครับเสร็จแล้วก็จะไปเสียภาษีรวมบัญชีกันก็ไปอยู่ในกรมสรรพากรอีกตอนอันนั้นคนละตอนถามว่าในคนละตอนนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับส่งพาณิชย์บ้างเกี่ยวข้องกับกฎหมายแข่งขันนะครับมันจะเกี่ยวข้องตรงที่ว่าถ้าผู้ประกอบการรายนั้นมีอำนาจเหนือตลาดแล้วไปใช้อำนาจในการบีบบังคับซัพพลายเออร์หรือบีบบังคับในความที่เกี่ยวเนื่องที่จะเกิดผลกระทบเนี่ยนะฮะอันนั้นก็อีกประเด็นนะฮะอันนี้ผมจะไม่พูดถึงว่ามันจะเข้าข่ายไหมเราต้องวินิจฉัยกันอันนี้เป็นเรื่องสากลนะฮะแต่นี่ประเด็นที่ทางคุณกวีพันธ์ถามเมื่อกี้เรื่องตั๋วเครื่องบินนะครับจริงๆแล้วประเด็นเรื่องlow cost airline นะฮะที่มันมีอยู่ขณะนี้ในต่างประเทศถ้า low cost airline เนี่ยนะครับเขาจะมาโปรโมทเนี่ยโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยถ้าก็มีความชัดเจนแต่ละตอนแล้วพรูฟได้ว่าช่วงก่อนจะมีการจอง2เดือนราคานี้จองเดือนนึงเท่านี้ก็จองได้วันนี้แล้วครับเขาก็สามารถคำนวณจำนวนเที่ยวไปกี่บินกี่เที่ยวทำวันนี้แล้วคำนวณระย้อนมาพอตั้งราคาอย่างนี้เสร็จคำนวณแล้วเขามีกลยุทธ์การตลาดราคาคำนวณย้อนอย่างเงี้ยเป็นธรรมก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ตรงไม่ผิดตรงกันข้ามถ้าเกิดว่ามีการคำนวณอย่างนี้เสร็จแล้วปั๊บเปลี่ยนกลยุทธ์เลยว่าพอดีคู่แข่งทำเหมือนกันเพราะมันพอกำไรเฉลี่ยเนี่ยผมใหญ่นะผมไปเปลี่ยนโครงสร้างการคำนวณต้นไอ้ราคาใหม่ทำให้ถูกลงไปอีกต่ำกว่าทุนในช่วงนั้นอันนี้ต้องพรูฟแล้วว่าเข้าองค์ประกอบกฎหมายไหมผมมองว่าถ้าเกิดว่ามีคนร้องไปจริงๆนะการพิสูจน์ทราบของคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายผมเล่าให้ฟังก่อนนะไม่ใช่ง่ายผมเล่าให้ฟังก่อนว่าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่อยู่ในเกณฑ์อำนาจเหนือตลาดสมมติโลคอสเอไลน์มีอยู่หลายบริษัทไม่มีใครเข้าเกณฑ์แม้แต่บริษัทเดียวการตั้งราคาที่ถูกเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่เกือบจะไม่มีความผิดตามกฎหมายทำได้เพราะก็เราลายเล็กเกือบจะไม่มีอะไรเพราะว่าเขาเข้าเนื้อตัวเองเขาบริษัทก็จะลำพาความเสียหายเองใช่ไหมครับแต่ว่าที่กฎหมายฉบับนี้เราพูดถึงเรื่องพฤติกรรมสำหรับพฤติกรรมในการกำหนดราคาพวกนี้หมายถึงว่าพฤติกรรมที่รายใหญ่ทำแล้วคนอื่นถูกขจัดออกตลาดการแข่งขันในอนาคตเสียหายแต่รายเนี้ยรายใหญ่อย่างเงี้ยพอคนอื่นไม่อยู่แล้วก็ตั้งราคากลับมาในอัตราที่สูงไอ้อย่างเงี้ยเราพิสูจน์อย่างนั้นฉะนั้นเวลาจะพูดถึงเรื่องการขายราคาที่ถูกหรือแพงเนี่ยมันต้องดูพฤติกรรมประกอบเราถึงจำเป็นจะต้องมีนักวิชาการแล้วก็ผู้ทรงอาวุธที่มีความรู้กฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาอย่างที่เราสมัยที่เราเจอปัญหาเนี่ยในโครงสร้างเดิมเนี่ยเราว่าตัวแทนกลุ่มนี้มาเท่านั้นตัวแทนกลุ่มนี้มาเท่านั้นทุกคนก็ส่งมาชำนาญไม่ชำนาญมาก็เข้ามาเวลาการตัดสินมันก็ถึงตัดสินลำบากนะฮะก็เป็นตัวอย่างนึงที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงครับท่านรองสันติชัยในมุมของผู้บริโภคเนี่ยเขาจะได้อะไรผมฟังดูเอ๊ะมันเกี่ยวกับผู้ประกอบการรายใหญ่รายคนผู้บริโภคคนซื้อของหรือคนใช้บริการได้อะไรจากกฎหมายนี้ครับคือเรามองเผินๆถ้ามองเผินๆก็เหมือนว่ากฎหมายนี้เราใช้กับธุรกิจนะธุรกิจระหว่างการทำธุรกิจด้วยกันการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างธุรกิจด้วยกันแต่จริงๆแล้วผลของการแข่งขันที่เป็นธรรมนั้นนะฮะมันจะสะท้อนถึงประโยชน์ผู้บริโภคนะครับมันจะทำให้ราคาสินค้าราคาค่าบริการต่างๆนะเป็นมีความเป็นธรรมนะผมมองในแง่ของอย่างที่ว่ากลไกตลาดมันทำงานเต็มที่แล้วเนี่ยทุกอย่างเราไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงมันนะครับครับเดี๋ยวเราตอบกฎหมายหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมว่ากันนะครับบอกตอบคำถามคุณผู้ชมหน่อยนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับพูดถึงการค้าขายในปัจจุบันบอกว่าผู้ค้ารายย่อยนั้นไม่มีโอกาสสู้รายใหญ่ได้เลยรายย่อยค่อยๆล้มหายตายจากไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารายใหญ่ผูกขาดเรื่องการกำหนดราคาสินค้าได้อันนี้แก้ให้เขาได้ไหม
คืออย่างเงี้ย ผมเล่าก่อนนะฮะกฎหมายเนี่ยมันถ้ามีกฎหมายโดยหลักแล้วนะฮะระบบระเบียบวิธีการเนี่ยมันต้องมีหลายเรื่องเข้ามาแล้วก็ต้องมีหลายฉบับครับอย่างกรณีที่เรื่องค้าปลีกแล้วก็โซนนิ่งพวกนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะของอีกกฎหมายฉบับหนึ่งส่วนเรื่องของกฎหมายฉบับนี้นะครับถ้าผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยรักษากติกาเช่นเขาขายในราคาที่เหมาะสมไม่ตั้งราคาถูกหรือจนเกินไปหรือไม่ตั้งราคาแพงจนเอาประโยชน์ผู้บริโภคเสียหายนะฮะโดยทั่วไปก็เป็นหลักกฎหมายอย่างนั้นที่มันเกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นเพราะว่าการผิดขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการแล้วก็การทำธุรกิจบางอย่างมันครบวงจรเนี่ยทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเขานี่ถูกลงแต่แล้วผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะการค้าดั้งเดิมหรืออยู่ในตลาดสดเขาก็ซื้อขายในจำนวนที่น้อยต้นทุนต่อหน่วยในการรับมาและต้นทุนต่อหน่วยและการขายเขาเนี่ยมันก็เลยเกิดการแตกต่างตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่รัฐเนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือในอีกมิติหนึ่งนะฮะคงใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างเดียวไม่ได้ครับคุณวัฒนาจากปทุมธานีบอกว่าตอนนี้ธุรกิจรายใหญ่ที่เขาขายส่งด้วยก็มาขายปลีกเองด้วยตรงนี้รายเล็กร้านชำสู้ไม่ได้ไม่ได้มีข้อห้ามใช่ไหมครับไม่มีข้อห้ามเรื่องนี้ไม่มีเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วมันก็ต้องได้เปรียบโดยธรรมชาติของมันก็โดยหลักการเนี่ยนะฮะปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่ทุกคนก็พยายามขยายธุรกิจให้ตัวเองอยู่รอดนะฮะแต่ว่าในต่างประเทศเหมือนกันถ้ามีการทำขนาดใหญ่จริงๆเขาก็มีข้อห้ามเหมือนกันห้ามทำธุรกิจย้อนหลังไปนะเพื่อเขาต้องการให้บุกไปตลาดไปข้างหน้าเพื่อไปสู่ต่างประเทศเพื่อนำสินค้าของประเทศตัวเองสู่ไปต่างประเทศอันนี้ผมจะไม่ขออธิบายแต่ว่ากรณีที่ถามมาเนี่ยเขาทำได้ครับท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคำถามข้างเคียงบอกว่าราคาน้ำมันลดลงไปมากแต่ว่าราคาสินค้าไม่ลงเลย อยากให้กรรมธิการพาณิชย์ติดตามด้วยของขึ้นเนี่ยต้องมาคอยต้องมาเล่าสองท่านก็ลองจำมีอะไรตอบไหมครับจริงเรื่องของราคาสินค้านะครับความสอดคล้องของต้นทุนต่างๆเนี่ยเรามีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเข้าไปดูแลอยู่นะในกรมการพัฒนาเองมีกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตรงนี้ก็เราก็มีการมอนิเตอร์ดูนะในเรื่องของความสอดคล้องของราคาสินค้ากับต้นทุนต่างๆนี่ก็มีการติดตามมาโดยตลอดนะครับผมคิดว่าในแง่ของตัวสินค้าเมื่อต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตปัจจัยวัตถุดิบต่างๆมาลดลงเนี่ยมันก็ค่อยมีการปรับตัวอยู่แล้วนะครับทางกระทรวงพาณิชย์กรมการพัฒนาเองก็ได้ดูแลตรงนี้อยู่แล้วครับครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการผูกขาดการค้าในเมืองไทยนะมันก็เหมือนจะมีเป้าชื่อบริษัทอยู่ในใจกันก็ไม่พูดถึงทีนี้กฎหมายนี้ออกมาเนี่ยมันหมายความว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆในท้องตลาดจะอยู่ได้ใช่คำนั้นได้ไหมฮะคืออย่างเงี้ยความต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะประกอบธุรกิจอยู่ได้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถถ้าใหญ่ขึ้นไปนะฮะ ความขยันหมั่นเพียรนะฮะการขยายตลาดการลดต้นทุนแล้วก็การคิดอินโนเวชันก็คือนวัตกรรมใหม่ๆอันนี้เป็นหลักทั่วๆไปนะฮะสำหรับผู้ประกอบการของเราเนี่ยนะฮะที่ใหญ่แล้วก็สมมติว่าเรามีตะกร้าอยู่ที่เดียวนะก็ตะกร้าอยู่อันเดียวเสร็จแล้วก็คนหนึ่งใหญ่ลงไปเรื่อยๆจนเกือบจะเต็มตะกร้าเนี่ยถามว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนมันก็อีกเรื่องแหละแต่ว่ารัฐาก็มีหน้าที่ขยายตะกร้าให้ใหญ่ขึ้นแล้วผู้ประกอบการคนที่เป็นรายใหญ่นั้นก็มีหน้าที่โดดไปกินตะกร้าประเทศอื่นเหมือนกันนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นมันคงไม่ใหญ่แล้วกินหมดตะกร้านะเราก็เท่านั้นนะพูดอย่างนั้นนะในแง่ของกติการะดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวกฎหมายประกาศใช้เนี่ยผมว่าจะมีเสียงสะท้อนออกมาแล้วก็มีวิธีปฏิบัติต่างๆที่คนสงสัยเดี๋ยวรบกวนทั้งสองท่านอีกครั้งวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ